ื้อว่านแล้วก็เนื้อว่านแล้วก็เนื้อแร่เหล็กไหลและไหลอกธรณีแห่งแม่น้ำโขงแล้วก็ไหลทองทิพย์ที่ตีเรียกมาจากถ้ำแล้วก็จะมีองค์ปู่ฤาษีตาไฟองค์ปู่ฤาษีตาไฟนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่ากำลังจะทำพิมพ์เล็กอีกชุดหนึ่งก็ไว้สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในการศรัทธาที่จะมาร่วมสร้างบุญก็จะได้ไปให้เป็นของขวัญก็คือมาจัดสร้างแล้วใครจะสักเสกเลขยันก็มาหาปู่ได้อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมหรืออาสมปฏิบัติธรรมศรีสุทธิบดีนาคาตรงกันข้ามกับรีสอร์ทบางน้ำขาวหรือตำบลโคกศรีบ้านโคกสว่างอำเภอสว่างแดนดินถ้ายังไงก็ขอให้ติดต่อคุณตีเพชรก็ได้เอาเบอร์โทรคุณตีเพชรติดต่อมาเพราะว่าใครร่วมสร้างองค์ปู่องค์ย่าองค์ใหญ่นะเพราะว่าจะสร้างขึ้นมาอีกคู่หนึ่งของปู่กับย่าปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมาก็มาร่วมสร้างกันได้ก็มานี่ก็คือมีฤาษีขุนเดชอภีไฟเป็นผู้สับยันนะเพราะว่าถ่ายทอดให้เขาหมดแล้วปู่ก็จะได้เป็นผู้ดำเนินงานทางการสร้างแล้วคนที่จะมาสักเสกเลขยันก็มาสักกับปู่ฤาษีขุนเดชอัพพีไฟก็ได้นะหรือโทรมาก่อนก็ได้084711-6597หรือโทรมาหาปู่ฤาษีขุนเดชหรืออาจารย์ขุนเดชก็ได้คืออาจารย์ก็ปู่ก็ไปประเทศนอกของฮ่องกงไปโปรดสัตว์โปรดลูกศิษย์ลูกหาที่ประเทศนอกก็เพื่อได้เอาเงินมาสร้างจัดสร้างขึ้นมานี่แหละก็เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้สักการะบูชานะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมก็มาได้ยินดีนะอยากจะสร้างวัตถุเพื่อเป็นสารที่มาผสมอันนี้มูลสารที่มาผสมขุนแผนหรือองค์ปู่องค์ปู่ฤาษีตาไฟก็คืออกธรณีหรือเขาจะเรียกว่าแร่เหล็กไหลแห่งแม่น้ำโขงคืออกธรณีคือแร่เหล็กไหลแม่น้ำโขงเป็นแร่ดูดซับนะเอานี่เป็นแร่ดูดซับที่จะเป็นมูลสารเป็นมูลสารแล้วก็จะมีพวกไหลทองทิพย์นะไหลทองทิพย์ดุริยันราชาก็จะมาผสมแล้วก็ผงว่าน108ทุกชนิดจะเอามาผสมแล้วก็จะได้เป็นมูลสารขององค์ปู่และพระขุนแผนองค์ปู่นี้ก็คือปู่ตาไฟแล้วก็องค์นี้ก็คือขุนแผนขุนแผนนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาสร้างก็คือนี่ก็คือไหลทองทิพย์จะมีตะกุดผู้เงินทองเรียกทรัพย์เป็นยันเป็นยันเมตตามหานิยมการค้าขายด้านค้าขายแล้วก็จะมีไหลทองทิพย์แร่ทองทิพย์ที่ไปเรียกมาแล้วก็จะมีถุงเงินถุงเงินถุงทองแล้วก็จะมีหางช้างนะผสมไปด้วยผงงาช้างก็ผสมไปนะกับผงลกช้างก็ผสมอยู่ในนี้ทั้งหมดคือ108ชนิดรวมแม้กระทั่งแร่9ถ้ำก็จะสร้างจัดสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้เริ่มใสศรัทธานะก็ได้มาบูชาหรือจะมาร่วมบุญสร้างปู่กับย่านะปู่ฤาษีปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมาของเราให้เป็นที่สักการะกราบไหว้บูชาญาติโยมหรือลูกศิษย์ลูกหาที่ขับรถผ่านไปมาก็แวะเข้ามาได้นะก็อยากจะมาสักยันต์ในสถานที่แห่งภาคอีสานเขตนี้ก็มาสักได้ที่อาสมปฏิบัติธรรมของฤาษีสุเมธนาคานะสุเมธปู่ฤาษีนาคาสุเมธหรืออาสมศรีสุทธิบดีนาคานะ
แล้วก็โทรติดต่อได้จากคุณจีเพชรก็ได้หรือจะจากตัวกูก็ได้นะ0847116597แล้วก็ของฤาษีขุนเดชอภิไฟก็เบอร์โทร0986453132นี่ติดต่อได้ที่ติดต่ออาจารย์คุณตีเพชรโดยตรงก็ได้นะใครอยากจะจัดสร้างอะไรก็สมทบทุนสร้างด้วยกันอันนี้ตะกรุดเหมือนกันตะกรุดนี่ปู่จะไม่ได้สร้างเยอะดอกใหญ่นี่ก็ประมาณ99ดอกก็คือจบนะเป็นด้านเมตตาหรือยันชินบัญชรนะหุ้มด้วยแร่เหล็กไหลหุ้มด้วยแร่เหล็กไหลก็ไหลทองทิพย์ผงว่าน108ชนิดนะอยู่ในชุดเดียวนะถ้าจะมีสร้างดอกใหญ่นี่ก็ประมาณ99ดอกแล้วก็ดอกกลางก็อยู่ประมาณ99ดอกเหมือนกันแล้วดอกเล็กสุดก็109ดอกกำลังจะจัดสร้างอยู่เพราะว่าสร้างแล้วก็เราก็ลูกศิษย์ลูกหามาก็ได้แจกแล้วก็ให้เขาบูชาไปเขาก็อยากจะบูชาก็บูชาเขาอยากจะสร้างบุญร่วมด้วยช่วยกันก็ได้แจกเป็นของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาแต่เราสมมุติให้มันดีมันก็ดีเราศรัทธาในทางที่ดีมันก็ดีขึ้นของที่มองไม่เห็นตัวนี่ก็คือนี่แหละที่เราสร้างไว้เพื่อพระพุทธศาสนาของเรานะก็จะให้ใครมาบูชาหรือจะมาสร้างบุญร่วมกันก็จะได้รับวัตถุมงคลจากปู่ไปหรือถ้าปู่ไม่อยู่ก็มาก็จะได้มอบให้คุณตีเพชรเป็นผู้แจกทางโน้นนะเพื่อสมทบทุนสร้างด้วยกันนะองค์ปู่องค์ปู่ศรีสุทโธแล้วก็แม่ย่าปทุมมา1คู่ใหญ่นะถ้างบประมาณก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราต้องซื้อวัสดุก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหามวลสารมาเพิ่มอีกไปหาแร่มาเพิ่มอีกเพราะว่ามันหลายขั้นตอนกว่าเราจะสร้างแต่ละองค์ขึ้นมาอย่างองค์ปู่นาคใหญ่เนี่ยปู่ศรีสุทโธเนี่ยก็องค์ใหญ่อยู่นี่ก็สร้างขึ้นมาก็มีแต่เนื้อแร่ผงเนื้อแร่แล้วก็ผ้ายัน39เม็ดตัดต่อเขียนยันรอบองค์ปู่นะแล้วก็มีแร่แห่งแม่น้ำโขงเอามาใส่ในท้องให้ท่านนะใส่ในลำตัวก็เพื่อให้ได้ลูกศิษย์ลูกหามาสักการะบูชามาอธิษฐานขอบารมีให้ปู่กับย่าให้องค์ปู่ได้ช่วยหนุนนำโชควาสนาของเรานะก็วัดถูกมงคลก็ไม่ได้สร้างมากก็สร้างอย่างละนิดละหน่อยก็เพื่อได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจะได้เอาไปกราบไหว้บูชานะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะเขาเรียกว่าแก้วเสด็จหรือลูกแก้วเสด็จที่ไปเรียกกันมาเรียกกันอยู่ในถ้ำภูสิงห์เนี่ยไปเรียกกันอยู่ที่ภูสิงห์มาจะได้มาเป็นเม็ดอย่างเนี้ยนะเพื่อได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใครอยากจะบูชาก็มาบูชาได้แต่มันไม่เยอะนะมีจำนวนจำกัดใครมาบูชาก็สร้างบุญร่วมกันหรือจะคุยกับคุณทีเพชรติดต่อกับคุณทีเพชรก็ได้นะของมันไม่เยอะมีจำนวนจำกัดนะสร้างเพราะว่ากว่าจะได้ไปเรียกมาแต่ละทีก็แล้วแต่ท่านจะให้มาเบื้องบนจะให้แบบไหนมันก็สุดแท้แล้วแต่บารมีของเบื้องบนที่ท่านจะส่งลงมาให้ก็นี่คือได้ลูกแก้วมาเป็นสีแดงสีแดงมันจะมีสีแดงสีเขียว
มีไม่กี่รูปนะใครอยากจะร่วมสร้างก็ว่าไป